เขตฐานทัพเปิดใจทะเลาะกับภรรยาจนถึงขั้นหย่าลั่นไม่มีทางรักเท่าคนเก่าจัดเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่เป็นขวัญใจของใครหลายๆคนเลยทีเดียวสำหรับครอบครัวของอดีตนักแสดงรุ่นใหญ่เขตฐานทัพกับภรรยาสาวแนทล่าสุดทั้งคู่ได้ไปเปิดใจถึงประเด็นต่างๆที่ทั้งคู่ทะเลาะกันจนถึงขั้นจะหย่าในรายการคุยแซ่บโชว์โดยหนุ่มเขตได้เล่าให้ฟังว่าประเด็นเขาเป็นของเล่นของผมจริงๆมันเป็นเรื่องของคนสองคนคนภายนอกเขาไม่รู้หรอกครับเขาวิจารณ์เราเขาดูเราเพียงภายนอกดูเราจากสิ่งที่ผ่านมาเขาไม่รู้ว่าเราตกลงกันตั้งแต่วันแรกที่จะสร้างครอบครัวด้วยกันส่วนประโยคที่ผมบอกว่าไม่มีวันรักแนทได้มากกว่าคนเก่าคือคนแต่ละคนมีความแตกต่างกันความประทับใจและความทรงจำกับคนคนหนึ่งมันจะอยู่แบบนั้นตลอดไปนี่คือสิ่งใหม่ที่เข้ามาในชีวิตเพราะฉะนั้นมันเป็นสิ่งที่ต้องเรียนรู้ใหม่เริ่มต้นใหม่วันหนึ่งมันจะเป็นยังไงไม่รู้ณเวลานั้นที่พูดคำนี้ออกไปแต่ว่าวันนี้ผมตอบได้เลยว่าผมตัดสินใจไม่ผิดแต่เรื่องที่เราทะเลาะกันจนถึงเขาบอกว่าจะหย่าคือผมไม่รู้ตัวเรื่องของเรื่องทะเลาะกันเสร็จปุ๊บผมก็ปิดประตูรถแล้วผมก็ขึ้นไปบนห้องมันก็มีประตูแยกออกไปเป็นห้องนอนสำรองผมกะว่าจะนอนห้องนอนสำรองเสร็จแล้วก็ต้องคิดในใจว่าทะเลาะทำไมเดี๋ยวก็ต้องดีกันก็กลับมานอนห้องตัวเองไฟมันก็ปิดเราก็ล็อกประตูแล้วนอนไปเลยแล้วประมาณตีห้ารู้สึกตัวหันมากอดเมียเฮ้ยเมียหายพอลงมาข้างล่างเมียนอนอยู่ที่โซฟาเมียโดนล็อกห้องไม่ให้เข้าห้องด้านแนทเผยว่าจริงๆพี่เขตเป็นคนดีมากในมุมของแนทความเป็นผู้ชายคือผู้ชายเขาก็ต้องมีเรื่องของผู้ชายสนุกสนานก็ว่ากันไปแต่ในการใช้ชีวิตพี่เขตเป็นคนจิตใจดีและที่แนทมั่นใจพี่เขตก็คือพี่เขตเป็นคนกตัญญูมากแนทรู้สึกว่าคนที่รักครอบครัวเขาจะดูแลครอบครัวเราได้ก็เลยมั่นใจแต่ที่เคยมีคนมาบอกว่าเป็นได้แค่ของเล่นพี่เขตตอนนั้นแนทไม่สนใจเพราะเราตัดสินใจแล้วว่าเราจะศึกษาคนนี้แนทไม่โกรธนะเพราะแนทมองว่าทุกคนคือคนนอกเขารู้จักรับรู้พี่เขตจากข่าวมันก็ไม่แฟร์กับเขาถ้าเราไปฟังคนอื่นแล้วไม่ฟังเขาไปดูความเป็นจริงแต่เรื่องอดีตคู่จิ้นของพี่เขาที่ทำให้ทะเลาะกันแรงๆอันนี้น่าจะเป็นทางแนทมากกว่าพี่เขตเขาไม่อะไรหรอกค่ะแนทว่ามันเป็นปัญหาของคนที่มีแฟนเป็นดาราแล้วมันหลีกเลี่ยงไม่ได้มันเห็นในสื่อเห็นทั่วไปมันไปไหนไม่ได้แนทก็น้อยเพราะแนทเป็นคนคิดมากแล้วเคยมีอยู่ครั้งหนึ่งสมัยคุยกันได้ไม่ถึงเดือนพี่เขตบอกแนทว่าไม่มีวันรักแนทได้มากกว่าเขาแต่เรื่องบอกว่าจะหย่าคือแนทเคยพูดกับพี่เขตคนรักกันเขาจะไม่ทำร้ายกันโดยตั้งใจไม่ว่าด้วยร่างกายจิตใจหรืออะไรก็ตามแล้วแนทรู้สึกว่านี่มันเป็นการทำร้ายกันอย่างรุนแรงแนทบอกว่าไม่ได้ละอยู่ไม่ได้แล้วจากนั้นเขาก็ขอโทษเราก็ลืมแต่ก็มีงอนต่อนิดนึงแล้วก็หายค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ .comอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนค่ะ